You are listening to The Library Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Success Tracker ครับในช่วงนี้ผมจะ แกะรอยความสําเร็จถอดบทเรียนจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จและนํามาเรียบเรียงเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้นําไปปรับใช้ในชีวิตครับในวันนี้ผมนําบทความของคุณแจ็คหมามาจาก f e m i n i f u l c o นี่จะเป็นบทเรียนที่เราได้จากผู้ชายที่ชื่อแจ็คหมาเช้ย่ยวพออ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกครับเขายืนหยัดต่อสู้แม้ล้มเหลวก็ยังลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกครั้ง ผมมั่นใจว่ามีคุณผู้ฟังหลายคนเคยได้ยินเรื่องราวของแจ็คมาครับเขาเป็นคนหนึ่งที่เจอความล้มเหลวจนกลายเป็นจุดเด่นในชีวิตเขาจนทําให้เขาประสบความสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ครับและอย่างที่รู้กันกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาต้องเจอกับอะไรบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ความล้มเหลวการถูกปฏิเสธสําหรับแจ็คมาแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆครับ ดังนั้นถ้าหากคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่ต้องทําคือจงเรียนรู้ที่จะยอมรับการถูกปฏิเสธและความล้มเหลวครับหลายครั้งที่ผมเริ่มต้นลงมือทําตามเป้าหมายใหม่ๆผมพูดตรงๆว่าผมกลัวที่จะล้มเหลวผมกลัวถูกปฏิเสธครับแต่จากการที่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านความสําเร็จผ่านความล้มเหลวมันทําให้ผมกลัวเรื่องเหล่านี้น้อยลงจริงๆครับมันทาให้ผมมีความสุขุมมากขึ้นรับมือจากความผิดหวังได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น เพราะหลายครั้งความผิดหวังมันทําให้เรามีชีวิตที่โดดเด่นครับความผิดหวังเปรียบเสมือนบาดแผลที่จะทําให้เรามีประสบการณ์บางอย่างและสามารถนําประสบการณ์นั้นไปใช้ในการพัฒนาชีวิตได้ในทุกๆด้านครับทีนี้เรามาฟังประวัติคร่าวๆจากแจ็คหมากันครับแจ็คหมาเกิดในปี1964ครับ เขาเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งากรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีค้ามชาติที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอ e ีคอมเมิร์ซการค้าปลีกและอินเทอร์เน็ตแจ็คหม่าร่ำรวยติดอันดับหนึ่งใน5ของประเทศจีนและอันดับ32ของโลกด้วยมูลค่าสินทรัพย์ถึง1216ล้านบาทครับและยังเป็นนักธุรกิจจีนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถปรากฏบนหน้าปกของนิตยสาร Forbes ได้จุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตของแจ็คหม่าเขาเริ่มจากเด็กที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษครับ ต่อมาตอนที่เขาได้เติบโตเขาก็ได้ศึกษาที่สถาบันครูสําเร็จด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษจากนั้นก็กลายเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ถึง5ปีจนเขารู้สึกว่าเวลานั้นเขาสมควรสร้างธุรกิจบางอย่างขึ้นมาได้แล้วเขาจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูครับสิ่งที่ ผมชอบในเรื่องนี้มากคือเขาตัดสินใจที่ลาออกจากการเป็นครูหากคุณผู้ฟังเคยตัดสินใจเพื่อที่จะลาออกไปทําบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วการตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากมากๆในชีวิต คนที่เคยลาออกและไปทำในสิ่งที่รักจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีครับนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนหนึ่งคนเลยและแจ็คหมาครับตลอดเวลาของเขาเขาได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าคนตัวเล็กๆก็สามารถสร้างฐานะและเป็นผู้นำสร้างอาณาจักรอย่างอาลีบาบาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เขามีเคล็ดลับอะไรบ้างเราจะมาแกะรอยความสาเร็จและถอดบทเรียนจากผู้ชายคนนี้กันครับเคล็ดลับความสาเร็จข้อที่1 Don t give up อย่ายอมแพ้ครับ เขาค้นชินกับความล้มเหลวเป็นอย่างดีเขาเชี่ยวชาญด้านความล้มเหลวจะใช้คํานี้เลยก็ได้ครับหรือมีเพื่อนที่ชื่อว่าความล้มเหลวเป็นเพื่อนสนิทนี่คือตัวตนของแจ็คมาครับเพราะจากประวัติเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ล้มเหลวบ่อยมากๆเช่นเขาสมัครสอบที่มหาวิทยาลัย3ครั้งกว่าเขาจะติดครับต้องเป็นครั้งที่3หรือเขาเคยสมัครเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็น10บครั้งและถูกปฏิเสธทุกครั้งครับ หลังจบมหาวิทยาลัยแจ็คมาสมัครงานไป30ตําตำแหน่งที่บ้านเกิดของเขาที่เมืองหางโจแต่ทุกที่ปฏิเสธเขาทั้งหมดครับและอีกความล้มเหลวหนึ่งครับเขาสมัครทํางานกับ KFC ผู้สมัครทั้งหมด24คนและมีเพียงคนเดียวที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนั่นก็คือแจ็คมาครับนี่คือบทเรียนที่เราได้จากชายที่ชื่อแจ็คมาแต่สิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ เขาไม่ยอมแพ้ครับเขายืนหยัดต่อสู้แม่ล้มเหลวเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็จะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งประสบการณ์ความล้มเหลวทั้งหมดทําให้เขากลายเป็นคนที่โดดเด่นบาดแผลที่เขาได้พบเจอกลายเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของเขาออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดครับความล้มเหลวการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องปกติครับเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่2จงมีความฝันแจ็คแมห์ได้เคยพูดไว้ว่าสิ่งที่นําพาเขามาถึงในทุกวันนี้คือ ความฝันครับเขารักษาความฝันเขาไม่ให้ใครในชีวิตมาลดทอนขนาดความฝันของเขาเขาไม่ให้ความเชื่อของใครก็ตามมาทําลายความฝันของเขาผมเชื่อว่าทุกช่วงชีวิตของเราเรามีความฝันเรามีเป้าหมายที่อยากจะทําให้สําเร็จแต่ก็จะมีเสียงบางอย่างมาบอกว่าอย่าเลยมันเสียงอย่าไปทําอะไรจึงเสียงเลยอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว เหมือนคาพูดที่ว่าอย่าออกจากคอมฟอร์ตโซนจะมีคนบางคนมาพูดกับเราแบบนี้ครับซึ่งแจ็คหมาไม่ยอมให้ใครก็ตามมาบอกให้เขาอยู่กับที่เขาจะก้าวหน้าต่อไปแม้เขาจะต้องพบเจอกับความเสี่ยงอย่างไรก็ตามเขาเคยกล่าวไว้ในที่ประชุมว่าจงรักษาความฝันของคุณทําให้มันมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกกับผู้สัมภาษณ์ไว้ว่าภรรยาของเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของอบาบาเพราะแทบทุกเวลาทุกนาทีแจ็คหม่าไม่คิดถึงเรื่องอื่นนอกจากทํำยังไงให้อาลีบาบาเติบโตครับซึ่งสิ่งที่ทําให้แจ็คหมาเป็นอย่างนี้ได้ก็คงหนีไม่พ้นคําว่าความฝันครับเพราะเขามีความฝันเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่3อย่าสนใจคําพูดของคนอื่นครับ นี่อาจจะฟังดูแล้วค่อนข้างสุดโต่งแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าในการเดินทางทุกความสําเร็จที่ต้องการแจ็คหมาจะต้องเผชิญหน้ากับความไม่เห็นด้วยจะเจอหน้ากับการถูกปฏิเสธมากมายมากเกินกว่าเราจะจินตนาการถึงครับดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับพวกเขาเหล่านั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการเพิกเฉยและจดจ่อกับความฝันของเราเท่านั้นผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพมีอุปสรรคอยู่ตรงหน้าและเป้าหมายเลยอุปสรรคนั้นไปถ้าเราโฟกัสที่อุปสรรค เป้าหมายเราจะเบลอครับแต่ถ้าเราโฟกัสที่เป้าหมายอุปสรรคจะเบลอจนแทบจะมองไม่เห็นครั้งหนึ่งเมื่อแจ็คมาพัฒนาอาริเพย์ครับแพลตฟอร์มที่ใช้สําหรับการจ่ายเงินคล้ายๆเพย์พอของอีลอนมัส์หลายคนรอบข้างบอกเขาว่ามันต้องล้มเหลวแน่แม้แต่เพื่อนสนิทของเขาบางคนก็พูดว่ามันเป็นความคิดที่แย่ที่สุดที่เคยมีมานี่คือสิ่งที่เขาได้พบเจอตอนที่เขามีความฝันถ้าเป็นใครบางคนเจอเพื่อนมาพูดแบบนี้คงเป็นความรู้สึกที่เฟลมากๆผมและคนหนึ่งที่ จะรู้สึกเฟลมากๆถ้ามีคนมาบอกว่าสิ่งที่ผมทํามันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เท่าที่เคยมีมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องรู้สึกยังไงนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับแจ็คหมาเขาเพิกเฉยเสียงเหล่านั้นเขาไม่ยอมปล่อยเสียงจากผู้คนมากําหนดความเชื่อของเขาและถ้าวันนั้นเขาฟังคนเหล่านั้นวันที่ในวันนี้ประเทศจีนก็คงไม่มีบริการที่ชื่อว่าอาลีเพทที่มีคนทั่วโลกใช้กว่า1,200ล้านคนครับแจ็คหมาเขาบอกว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จ เขาจะพบเจอคนที่คอยบอกว่าความฝันของเราเป็นไปไม่ได้หน้าที่ของเราครับคือ,อ่าปล่อยพวกเขาขโมยความฝันของเราไปกอดมันให้แน่นและเดินหน้าต่อเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่4อย่าหยุดสแสวงหาแรงบันดาลใจแม้ว่าแรงบันดาลใจจะไม่ได้เดินทางไปกับเราตลอดเส้นทางแต่แรงบันดาลใจสําคัญในช่วงเริ่มต้นเสมอครับแจ็คหมาเขาจะพูดเสมอว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Forest Gump The Godfather หรือ The b o d y g u a r d เป็นหนังที่เขาดูซ้ำบ่อยมากๆซึ่งหนังเหล่านี้ได้บ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กชายแจ็คมาไม่ว่าจะเป็นวิธีการแสดงบทบาทแสดงความเป็นผู้นำการพูดสุนทรพจน์ที่กระตุ้นอารมณ์ผู้คนแจ็คมาเคยบอกผู้ฟังในการให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดจากเรื่องของ Forest Gump ในเรื่องของ Forest Gump ตัวเอกจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ปกติครับ แต่แจ็คหมาได้นํามาพูดว่ามันไม่เป็นอะไรเลยที่คนอื่นจะเรียกคุณว่าเป็นคนโง่หรือเป็นคนบ้าคุณแค่ต้องเป็นตัวของตัวเองและทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้เองครับที่ทําให้แจ็คหมาเดินหน้าไม่ยอมแพ้เดินหน้าไล่ตามความฝันและกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ อย่ามองข้ามว่าหนังละครพิพิธภัณฑ์งานศิลปะที่ดูจะให้เฉพาะความบันเทิงแต่เราสามารถหามุมเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและนํามาใช้ในชีวิตอย่างที่แจ็คมาทําครับเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่5 f o โฟกัสโฟกัสและก็โฟกัสแจ็คหมาเขาเคยพูดว่าในแต่ละวันของเขา จะเต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องคิดมากมายโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรระดับโลกขนาดนี้เขาต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆมากมายครับและทุกนาทีของเขานั้นมีค่ามหาศาลสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องโฟกัสในทุกนาทีที่เขาต้องตัดสินใจให้ได้เขาจะจดจ่ออยู่กับภารกิจที่สําคัญครับเขาจะจัดลําดับความสําคัญในสิ่งที่เขาต้องทําในแต่ละวันอย่างชัดเจน จุดมุ่งหมายของเขาและเขาจะปฏิเสธพูดว่าไม่ในสิ่งที่ไม่สําคัญอยู่เสมอถ้าสิ่งไหนไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เขาจะไม่สนใจครับเพราะจริงๆแล้วแจ็คหมาเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่เขาควรจะโฟกัสควรให้เวลาซึ่งถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งคือหัดพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สําคัญครับและจดจ่อเฉพาะกับสิ่งที่สําคัญเท่านั้นเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่6 หยุดบ่นและมองหาโอกาสหากคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามคุณต้องหยุดบ่นครับแม้ว่าการบ่นจะทําให้คุณรู้สึกได้ระบายแต่จริงๆแล้วการบ่นไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นครับยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่กระทําทกับคุณมันยิ่งแย่ลงเข้าไปอีกเราควรมองหาโอกาสจากคนอื่นที่บ่นแทน จ็คหมาเชื่อว่าที่ไหนมีคนบน่นแสดงว่าที่นั่นมีโอกาสที่ไหนมีคนบน่นแสดงว่าตรงนั้นมีปัญหาและปัญหาย่อมสร้างโอกาสและทําให้เกิดธุรกิจครับคนที่บ่นคือผู้ที่มีแนวโน้มจะก,กลายเป็นลูกค้าของเขาได้เพราะทุกการบน่นแสดงว่าเป็นโอกาสทองในการเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยสินค้าหรือบริการต่างๆแสดงว่ายิ่งที่ไหนมีคนบน่นมีคนไม่พอใจมากเท่าไหร่โอกาสเงินทองตรงนั้นอาจจะเยอะขึ้นถ้าคุณสามารถมองหาโอกาสจากตรงนั้นได้มากพอ ดังนั้นครับหยุดบ่นและมองหาโอกาสจากการบ่นเหล่านั้นเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่เจครับจงใช้ความหลงไหลเป็นแรงผลักดันหรือที่เรารู้กันว่าแพชชั่นครับย้อนกลับไปในปีคศ1999แจ็คหม่าได้นาเสนอไอเดียการเริ่มธุรกิจอาลีบาบากับเพื่อนๆทั้ง17คนในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเขาในช่วงเวลานั้นเพื่อนๆต่างไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นจะเวิร์กหรือไม่เพราะไม่มีใครรู้อนาคตรครับแต่ทุกคน ต่างตัดสินใจคว้าโอกาสร่วมกับไอเดียของแจ็คหมาเพราะว่าพวกเขาเชื่อมั่นในตัวแจ็คหมาสิ่งที่ทําให้พวกเขาเชื่อก็คือความลงไหลแพชั่นที่แจ็คหมามักจะหลงไหลอยู่กับสิ่งที่เขาทําอยู่เสมอหากคุณผู้ฟังมีความฝันที่ลงไหลกับสิ่งนั้นมากพอ ความลงไหลเหล่านั้นจะกลายเป็นจุดเด่นจะทําให้คนอื่นมั่นใจในตัวคนเชื่อใจในตัวคนมากขึ้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากแพชชั่นคือแจ็คมาเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้ามากในสิ่งที่เขาทําในงานของเขาสิ่งที่เขาเชื่อทั้งหมดเป็นผลมาจากความลงไหลและความเฉยอะยานของเขาครับเขาเคยบอกไว้ว่าความลงไหลเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดที่จะกําหนดความสําเร็จของเราก็ว่าได้ จงมีความลงไหลอย่างแรงกล้าและความลงไหลนั้นจะผลักดันเราให้เราไม่ยอมแพ้กับทุกอุปสรรคจนกว่าเราจะสําเร็จครับเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่8กระหายที่จะเรียนรู้ครับ red, 8, ขรเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนครั้งแรกและครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแจ็คมาคือภาษาอังกฤษครับหลายครั้งที่ภาษาอังกฤษ สามารถทําให้คนคนหนึ่งประสบความสําเร็จได้อย่างมหาศาลสมัยที่เขาเป็นเด็กเขาสนใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากแต่โอกาสที่เขาจะได้ใช้งานภาษาอังกฤษนั้นไม่ค่อยมีเขาจึงต้องสร้างโอกาสการเรียนรู้นั้นขึ้นมาเองและเขารู้ว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้จากเจ้าของภาษา สมัยนั้นประเทศจีนเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆครับจึงทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นจึงเป็นโอกาสทองของแจ็คหมาในวัยนั้นเขาตัดสินใจไปที่โรงแรมทุกเชา้าด้วยการขี่จักรยานเป็นเวลา45นาทีเพื่อที่จะได้เจอกับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ,กษจริงๆเขาเสนอแลกเปลี่ยนเป็นไกด์ทัวร์เที่ยวฟรีครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาเขาทําแบบนี้ทุกๆวันเป็นเวลา9ปีครับนี่คือพลังของการกระหายที่จะเรียนรู้ ผมมั่นใจว่าเราได้เห็นตัวอย่างจากคุณแจ็คหมานได้อย่างชัดเจนเพราะาก็รู้ว่าถ้าเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้โลกจะเปิดกว้างมากขึ้นและโอกาสจะตามมาอีกมากมายผมเป็นคนหนึ่งที่กล้าฟันธงว่าถ้าคุณพูดได้หลายภาษาความคิดของคุณจะเปิดกว้างมากขึ้นครับผมเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนหลายภาษามากภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ป, F, ป, gider, ปุ ragon, ป่นภาษาสวีเดนเมื่อผมได้เรียนภาษาใหม่ๆผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาได้ครับเมื่อผมได้เรียนภาษาใหม่ๆผมรู้สึกว่าม, Vanc มันมีบางอย่างที่มันเปิดกว้างมากขึ้น บางทีผมอาจจะไม่ได้พูดภาษาของประเทศเขาได้อย่างชัดเจนแต่ผมมีความคิดที <S 2> <S 2> ่ว <Yeah. S 1> we ่าถ้าผมจะไปประเทศที่ผมอยากจะเรียนรู้ภาษานั้นผมต้องเอาตัวรอดได้นี่คือโจทย์ที่ผมจะใช้เวลาจะเรียนภาษาใหม่ๆอย่างภาษาฝรั่งเศสที่ผมเพิ่งได้เรียนไปผมก็มีความคิดที่ว่าถ้าผมจะไปอยู่ที่นั่นผมจะต้องเอาตัวรอดได้ผมอาจจะไม่ได้พูดเป็นบทความหรืออะไรเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ครับผมอาจจะแนะนําตัวได้เล็กน้อยซึ่งถ้าผมจะไปประเทศเขาจริงๆผมก็อาจจะต้องมาเปิดสมุด และก็จําคําศัพท์จําประโยชที่ผมเคยได้จดไว้แต่ผมนั่นใจว่าในช่วงเวลาที่ผมได้เรียนภาษาใหม่ๆผมรู้สึกว่าสมองผมมันเปิดกว้างจริงๆครับและถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆครับทีนี้เรามาดูเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่9ครับเรียนรู้ความล้มเหลวความผิดพลาดจากคนอื่นคนเรามักมุ่งความสนใจไปที่ส่วนที่น่ามองของผู้ที่ประสบความสําเร็จและมักจะหลงลืมไปว่า ทุกคนที่ประสบความสำเร็จเขาเคยล้มเหลวกันทุกคนครับไม่สําคัญเลยว่าเป็นใครเขาจะต้องเจอความล้มเหลวมาก,ก่อนอย่างแน่นอนเพียงแต่เราจะรู้มากหรือรู้น้อยเท่านั้นเองแจ็คหมาได้เคยกล่าวไว้ว่าหลายๆคนล้มเหลวด้วยเหตุผลเดียวกันถ้าคุณรู้ว่าทําไมผู้อื่นล้มเหลวแล้เวเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นเมื่อความผิดพลาดความล้มเหลวเหล่านี้เข้ามาคุณก็จะรู้วิธีจัดการกับมันไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนคุณก็จะพบกับความผิดพลาดอยู่ดีดังนั้นจงเรียนรู้จากความผิด พลาดของคนอื่นทุกครั้งที่มีโอกาสครับเคล็ดลับข้อสุดท้ายครับเคล็ดลับความสําเร็จข้อที่10ลูกค้ามาก่อนเสมอแจ็คหมาได้สร้างปรัชญาด้านการดําเนินธุรกิจที่ปฏิวัติวงการที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการครับโดยในธุรกิจเขาจัดลําดับความสําคัญคือลูกค้าอันดับหนึ่งพนักงานอันดับ2และสุดท้ายคือผู้ถือหุ้น ค่อนข้างย้อนแย้งจากบริษัททั่วไปครับบริษัททั่วไปเท่าที่เห็นเขาจะเอาผู้ถือหุ้นเป็นดับหนึ่งก่อนเลยเพราะลูกค้ามีความสําคัญมากที่สุดครับนี่คือสิ่งที่แจ็คมาเขาเชื่อมั่นก็เพราว่าลูกค้าคือผู้สร้างรายได้ให้กับบริษัทถ้าปราศจากลูกค้าบริษัทจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทําไมพนักงานอยู่ดับ2เพราะว่าพนักงานคือแรงผลักดันที่จะทาให้เกิดนวัตกรรมบริการที่ดีและสุดท้ายคือผู้ถือหุ้นครับที่สําคัญน้อยที่สุด เพราะว่าพูดถึงหุ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ไปมาเพื่อลงทุนหวังกําไรและถึงแม้พูดถึงหุ้นจะขายหุ้นออกบริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไปได้นี่ก็เป็นบทความที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังครับสิบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้ชายที่ชื่อว่าแจ็คมาเราจะรู้เลยว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยครับว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาจะต้องเจอความผิดหวังมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่สิ่งที่น่าประทับใจในชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็คือ เขาไม่ยอมแพ้ครับเขาไม่เคยบ่นโทษโชคชะตาไม่เคยโทษดินฟ้าอากาศเขาได้แต่นําบทเรียนความผิดพลาดเหล่านั้นเขาได้แต่นําความผิดพลาดความล้มเหลวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้ครับทุกเนื้อหาที่ผมได้คัดกรองมาให้เป็นเนื้อหาที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปใช้ พัฒนาทัศนคติพัฒนาความคิดและพัฒนาพฤติกรรมเพื่อที่จะต่อยอดในการพัฒนาชีวิตครับแล้ววันเรามาเจอกันใน success tracker ep หน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ